นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสปท.แถลงนะคะยอดอุบัติเหตุปีใหม่ค่ะ6วันสะสมไปแล้ว 3,072 ครั้งซึ่งตรงนี้เสียชีวิตไป358ศพค่ะสาเหตุหลักยังคงเป็นเมาแล้วขับนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2564ค่ะเปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่3มกราคม2564ซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโดยเกิดอุบัติเหตุไป325ครั้งค่ะเสียชีวิตไป40ศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บ333คนโดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง6วันของการรณรงค์คือ29ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564ค่ะเกิดอุบัติเหตุรวมไปทั้งหมด 3,072 ครั้งเสียชีวิต358คนค่ะบาดเจ็บ 3,073 คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์นะคะมี9จังหวัดส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดค่ะเชียงใหม่111ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดเป็นเชียงรายกับนครราชสีมาจังหวัดละ16ศพส่วนจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่113คนค่ะซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะทั้งเรื่องของจำนวนครั้งและจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าลดน้อยลงค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและเมาสุราแล้วขับค่ะวราวุธเผยนะคะว่าอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่มีการปิดให้บริการค่ะแต่จะลดจำนวนนักท่องเที่ยวลงนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวค่ะว่าขณะนี้ในอุทยานแห่งชาติยังไม่มีการประกาศปิดแต่อย่างใดนะคะแต่จะเป็นการลดปริมาณนักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เหลือร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 50 ค่ะเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นโดยแต่ละอุทยานจะมีคณะกรรมการประชุมในแต่ละพื้นที่ในการบริหารจัดการเนื่องแต่ละพื้นที่นะคะมีความหนักเบาไม่เท่ากันค่ะแต่หากส่วนกลางหรือว่ากระทรวงออกคำสั่งทีเดียวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบางพื้นที่ที่อาจไม่มีความเสี่ยงสูงเบื้องต้นนะคะได้กำชับให้หัวหน้าอุทยานประสานกับทางผู้ว่าราชการแต่ละพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆเช่นห้องน้ำหรือบริเวณที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากค่ะส่วนกรณีที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางไปเที่ยวภูทับเบิกนะคะนายวราวุฒิบอกว่าภูทับเบิกเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะอยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแต่ทุกพื้นที่ของกรมป่าไม้นะคะมีพื้นที่ต้องดูแลอยู่มากพอสมควรแล้วจึงกำชับอธิบดีทุกพื้นที่ให้ใช้มาตรการล้อกับทางกรมอุทยานค่ะเพื่อรักษาระยะห่างส่วนภูทับเบิกเป็นสถานที่เปิดเป็นพื้นที่ธรรมชาติค่ะจะไม่เหมือนสถานที่ให้บริการอื่นๆอย่างห้างสรรพสินค้าหรือร้านอาหารเมื่อพบการติดเชื้อก็มีการฆ่าเชื้อในพื้นที่แต่ยังไม่มีการประกาศปิดแต่อย่างใดค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจคุมตัวหมอบูนค่ะไปยังสน.ดุสิตนะคะเพราะว่าไปปักหลักชุมนุมใกล้กับทำเนียบรัฐบาลบริเวณแยกพาณิชยการทำเนียบรัฐบาลค่ะนายแพทย์บูนอารยพลหรือหมอบูนพร้อมด้วยกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานยังคงปักหลักค้างคืนบริเวณถนนนครปฐมใกล้ทำเนียบรัฐบาลทำให้นายกรัฐมนตรีนะคะและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนเส้นทางเข้าปฏิบัติภารกิจนะคะเข้าทางสะพานอรทัยแทนจากปกติที่เข้าทางสะพานชมัยมรุเชษค่ะซึ่งก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายแพทย์บูนจากบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลไปที่สนดูสิทธิ์แล้วซึ่งมีรายงานต่อมาว่านายแพทย์บูนถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือโดนคดีขวางการจราจรค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN